ับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวขั้นตอนการใส่ซุ้มล้อหลังของเจ้า Honda City 2017ของเดิมก็นี่จะปล่อยร้อนๆแบบนี้โล่งๆไม่มีมาให้เดี๋ยวที่ต้องมีก็จะดูแม่แรงยกรถขึ้นมาเพื่อจะได้ใส่ง่ายๆแล้วก็ชุดบล็อกตัวงัดกิ๊บแล้วก็สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มก็จะมีฮุกเบอร์เจ็ดสักข้างละ3ตัวก็ที่เราต้องถอดก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้เห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจบนด้านหลังก็จะมีตัวนี้ก็เดี๋ยวนัดหนึ่งครับจะขอขึ้นแม่แรงก่อนก็น่าจะประมาณนี้ก็น่าจะพอละมาดูนี่นะครับค่อนข้างแบบสกปรกมากเพิ่งลุยฝนมาแล้วก็ดูกิ๊กก๊อกมากเนี่ยจะขอทำความสะอาดก่อนนะสักหนึ่งครับครับนี่ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วที่ต้องถอดนะครับมีคลิปตัวนี้ใช้นี่ตัดแบนงัดกูโอเคไม่แน่นเท่าไหร่ครับง่ายๆก็ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าก็เดิมผมใช้เนี่ยเห็นไหมเบอร์สิบนะครับจากนั้นก็ใช้มือหมุนพื้นที่มันจะแคบนิดนึงเพราะไม่ได้เอาล้อออกถ้าเอาล้อออกทำงานง่ายนะงัดนะครับหลุดง่ายครับไม่แน่นเท่าไหร่นี่ก็มีชิ้นนี้นะครับหลุดออกมาแบบนี้โอเคครับแล้วก็กิ๊บตัวใหม่ที่เราได้มาจะมีตำแหน่งติดอยู่3จุดอันนี้หนึ่งนี่จุดนี้3จุดโอเคเดี๋ยวผมเตรียมของแป๊บนึงโอเคครับนี่ก็หน้าตาตัวแผ่นบุซุ้มล้อก็จะเป็นพลาสติกกำมะหยี่ครับ
ดูดีใช้ได้ไปหาเบอร์กันได้นะ800กว่าบาทข้างละผมก็จะยัดเข้าไปเดี๋ยวโอเคครับอันนี้ผมก็ยัดเข้าไปแล้วก็นี่ผมรู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้นะครับก็แต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จุดยึดเดิมมันก็จะหายไปจุดนี้ไม่มีที่ให้ยึดจุดนี้ไม่มีรูให้ยึดนะครับแคบตอนแรกที่มันจะไม่ค่อยพอดีอ่ะเนี่ยค่อยๆลงมาคือมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ผมบอกทีคือที่แรกอะจุดเนี้ยผมเอาไปผมเอาลงไปข้างล่างแล้วมันเลยดึงมาฝั่งหลังหมดเยอะเกินไปคือเนี่ยสังเกตตัวพลาสติกสูงร้อนเนี้ยจะมีน่องรับสำหรับรับรับขอบพลาสติกคือเอาแค่ช่องนี้พอให้มันโผล่ออกมาเลยแล้วมันก็จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมานี่มันก็จะพอดีแหละเห็นไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองประกอบให้ดูโอเคครับก็เสร็จแล้วครับซุ้มล้อก็โอเคแล้วตัวนี้ขึ้นมาหน่อยก็ไม่มีโอเคครับนี่โอเคจริงก็จุดยึดก็ขาดไปหลายจุดอยู่แต่ว่ามันก็แข็งแรงใช้ได้แล้วจะมีห้อยออกมานี่นิดนึงแก้ไขเดี๋ยวขอไปคิดก่อนโอเคครับก็ประมาณนี้ก็โอเคใครอยากลองทำก็ลองไปหาซื้อกันมาได้นะครับไม่แพงเริ่มที่0800กว่าบาทนะครับแต่ว่าพุกซื้อตามร้านอะไรข้างนอกก็ตัวละ10 บาทเบอร์7ครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้อีกทีนึง